หากจะเอ่ยถึงเรื่องราวของอดีตแชมป์เปี้ยนโลกขวัญใจชาวไทยสักคนหนึ่งชื่อของเขาเรื่องราวชีวิตของเขามีขึ้นสุดลงสุดทั้งในและนอกสังเวียนติดตามได้ในโลกกำปั้นโดยในสังเวียน